สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับเสร็จแล้วนะครับปลาหมึกผัดไข่เค็มเดี๋ยวคลิปนี้เบสทำเป็นคลิปแยกนะครับเป็นคลิปชิมต่างหากนะครับน้ำตัวนี้ที่เบสผัดเมื่อกี้นะครับนี่เดี๋ยวจะลองเอามาราดเนี่ยเบสราดแล้วแหละไม่ใช่จะลองเอามาราดนะครับเพิ่มความฉ่ำร้อนๆเลยจ้าพ่อมาเด็ดมากอร่อยมากเพื่อนกราบความอร่อยจริงเป็นไงอร่อยเอกมาละเอกเอกไปไหนวะน้ำตัวเนี้ยเดี๋ยวเบลเอาไว้ผักครั้งต่อไปได้หนึ่งรอบขอโทษข้าวกระเด็นผัดกันลองพอดีมันนุ่มกว่าลองพอดีไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่ต้องยั่วๆจ้าเดี๋ยวคลิปปลาหมึกผัดไข่เค็มเบสก็ทำเป็นคลิปแยกไปนะครับเป็นคลิปทำอาหารนะเบสไม่ได้ทำกับข้าวนานมากเป็นปีนะครับที่ไม่ทำคลิปทำข้าวนะอร่อยไปพ่อตอนนี้ก็เป็นเวลา2 ทุ่มนะครับเบสเริ่มเตรียมที่จะทำละเตรียมปลาหมึกอะบ้างคือเบสซื้อปลาหมึกสดมานะครับเพื่อป้องกันการดราม่านะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เบสทำปลาหมึกผัดผงกะหรี่นะครับมีดราม่าว่าปลาหมึกที่เบสทำอะมันเป็นปลาหมึกปลอมแต่จริงๆมันไม่ใช่ปลาหมึกปลอมนะครับมันเป็นปลาหมึกบ้างที่เขาแบบฟีดมานะครับเบสซื้อมาจากแมคโครเนาะเบสก็ที่เกียจตอบก็เลยไม่ได้ตอบคอมเมนต์เขานะครับวันนี้ก็เลยซื้อปลาหมึกสดนะครับจากโลตัสนะครึ่งกิโลมันโลละ179นะครับเบสก็เอามาครึ่งกิโลแล้วก็มาทำได้จานหนึ่งพอดีก็100 บาทนะครับก็รวมๆ วันนี้ที่ใช้ไปก็ไม่ถึง200นะครับสำหรับจานนี้แล้วก็น้ำนี้ก็ยังเหลืออีกไม่แน่เดี๋ยวน้ำเนี้ยเบสจะผัดกับกุ้งเพราะเบสมีกุ้งอยู่นะกุ้งเป็นฟีดอะปลาหมึกเลยพ่อปลาหมึกไม่ถ้วยเออว่ะมีปลาหมึกอีกอยู่ยังลวกไว้อืมไม่ว่าเบสจะเอามาผัดด้วยเบสลืมมีหัวปลาหมึกนะครับเบสแยกไว้ต่างหากเบสเอาลวกแล้วเบสว่าเบสจะเอามาผัดกับอันนี้เบสลืมมันหลายอย่างทั้งจัดไฟจัดอะไรนะมันก็ยุ่งๆนะครับก็เลยเราไปซ่อนไว้ข้างหลังไม่เห็นวันนี้ใช้ไม้นะครับชัดเจนชัดเจนแน่นอนพ่อกินหน่อยวันนี้ให้เอกพาขับมอเตอร์ไซค์ไปโลตัสนะครับคนเยอะมากทุกวันนี้คนไม่ไปตลาดแล้วนะคนไปซื้อของโลตัสเพราะว่าผักถูก1ผักถูกนะครับ2อาหารทะเลสดแล้วเขาไม่โกงตาชั่งเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยคนแถวบ้านเบสอะสมัยก่อนไม่มีโลตัสนะครับไม่มีโลตัสเล็กเขาไปซื้อของที่ตลาดกันทุกวันนี้ตลาดอยู่ไม่ได้นะครับต้องไปซื้อของในโลตัสคนเยอะมากต่อคิววันนี้น่าจะเยอะทุกวันอ่ะเพราะเป็นไม่ค่อยได้ไปช่วงกลางวันนะครับช่วงเย็นอะไรเงี้ย
คนไปซื้อแต่เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อหมูขายดีมากตลาดนัดจะอยู่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้หอมหัวใหญ่ไปซื้อมาลูกหนึ่งลูกอย่างเงี้ย9บาทถ้าไปตลาดนัดเขาชั่งกิโลนะครับขึ้นกิโลก็น่าจะมี15 20อะไรประมาณเนี้ยนะลูกอย่างเงี้ยไปใช้ครึ่งลูกวันเนี้ย9บาทครับต้นหอมต้นหอมเขามาเซลเป็นกรัมอย่างเงี้ยกรัม2กรัมอย่างเงี้ย25บาทไม่ใช่แค่กรัมเดียววันนี้แล้วก็ส่วนที่ไม่สวยไปก็ตัดออกนะครับเขามาเซลเนาะแล้วส่วนที่สวยวันนี้เบสหาไม่เจออันที่มันสวยๆอ่ะน่าจะไม่ทันนะเพราะว่าวันนี้เบสไป6โมงอ่ะ6โมงเย็นอ่ะวันนี้ที่ไปนะครับไม่ทันก็ยังดีได้ต้นหอมมานะครับ2กรัมรวมไปแล้ววันนี้ก็ประมาณ200กว่าบาทนะครับนมคาเนชั่นใช้กระป๋องเดียวเองหลวดปลาหมึกแล้วออกมาแล้ววันนี้อยู่กินข้าวกับพ่อสองคนนะครับเมื่อกี้น้องสาวขึ้นไปบนบ้านแล้วครับแม่ไม่อยู่นะครับวันนี้แม่ไม่อยู่เพื่อนๆอยากให้เบย์ทำคลิปอะไรนะครับคลิปอาหารแบบไหนให้มาคอมเมนต์ตรงข้างล่างครับใต้คอมเมนต์ทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับเบย์ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับอันไหนตอบได้เบก็ตอบนะครับอันไหนแบบดราม่ามาเบก็ไม่ตอบนะครับไม่เสพนะครับดราม่าโอเคอิ่มแล้วมันเยอะปลาหมึกครึ่งกิโลอ่ะ500กรัมนะวันเนี้ยให้พ่อกินโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับยังไงก็ขอฝากช่องมีอ้วนพากิน Channel นะครับทางช่อง YouTube นะแล้วก็ทาง Facebook นะครับแบคขับ Channel นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย